มันพองขึ้นแล้วเนี่ยดูดิฟูลทัชนะครับผมสามารถกดได้ทางหน้าจอมีความดันสูงความดันต่ำหรือว่ามีอาการอะไรผิดปกติหรือเปล่าสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel มิโมวันนี้เรามาเจอกับสมาร์ทวอทช์ที่สามารถวัดความดันได้ด้วยนี่ตัวนี้ใช้ทั้งเซ็นเซอร์แล้วก็ใช้แอร์ปั๊มด้วยน่าไม่ธรรมดาเลยก็เหมือนกับตอนที่เราไปโรงพยาบาลใช่ไหมตัวเครื่องวัดความดันที่มันจะพองๆบีบๆอ่ะนี่หลังการทำงานก็เหมือนกันเลยนะครับก็จะเป็นรุ่นนี้เลยตัวรุ่นของเขาตรงนี้อาวุโสแอร์ปั๊มนะครับเป็นแค่ชื่อรุ่นนะครับผมแต่ก็วัยอย่างเราหรือว่าใครที่มีโรคประจำตัวมีความดันเบาหวานหรือว่าให้ผู้สูงอายุเนี่ยก็เป็นตัวเลือกที่ดีเลยเดี๋ยวก่อนจะมาดูอุปกรณ์ภายในกล่องมาดูตัวเรือนกันหน่อยดีกว่าที่เราใช้อยู่เนี่ยก็จะเป็นตัวสีน้ำเงินนะสายรัดของเขาสวยงามเลยนะครับผมตัวเรือนตัวหน้าปัดเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนได้ง่ายๆในการกดค้างเนาะชุบแมปแล้วก็เลือกซ้ายขวาเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีนึงนะเอาตัวนี้มาก่อนก็ตัวนี้เขาติดฟิล์มมาให้ตั้งแต่โรงงานเลยนะครับผมก็ที่เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมด้านหน้าเนาะดูด้านหลังกันบ้างเมื่อกี้ดูด้านหน้าไปแล้วใช่ไหมเป็นง่ายสวยงามเลยนะครับผมแต่ว่าตัวนี้จะมีความหนานิดนึงนะก็จะเป็นเรื่องธรรมดาของนาฬิกาที่สามารถวัดความดันโลหิตได้ก็ไปดูฟีเจอร์แล้วก็ฟังก์ชันที่เขาสามารถทำได้กันหน่อยดีกว่าไปโอเคและนี่ก็จะเป็นตัวเรือนของเรานั่นเองนะครับใช้งานง่ายมากๆด้านขวาบนตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มในการเข้าฟีเจอร์หรือว่าโหมดต่างๆนะกดไปทีนึงเนี่ยเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้เลยเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันนะส่วนปุ่มล่างเนี่ยก็จะเป็นการเข้าสู่โหมดวัดความดันแบบรวดเร็วเนาะจะมี accuracy กับ fast เนี่ยคือการใช้เซ็นเซอร์ส่วน accuracy ด้านบนเนี่ยเราจะต้องใส่แอร์ปั๊มก่อนนะเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะตัวเรือนค่อนข้างสวยเลยนะคมชัดด้วยเดี๋ยวเรากดค้างเปลี่ยนเป็น watch face อันอื่นๆหลากหลายหน่อยคลิปนี้สีสันเขาก็รองรับได้กว่าล้านเฉดสีเลยนะครับผมเรามี3สีนะเดี๋ยวเรามาแกะเรือนใหม่ให้เพื่อนๆดูกันเลยว่าภายในกล่องเนี่ยเขามีอะไรแถมมาให้บ้างที่เราใช้เนี่ยจะเป็นสีน้ำเงินนะชอบมากโอ้โหเป็นไงพรีเมียมมากๆเลยนะครับผมก็จะมีตรงนี้ Smart Watch แล้วก็จะเป็นตัว QC ระบุมาเรียบร้อยก็จะเป็นคู่มือนะครับผมมีทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะใช้งานง่ายมากๆตรงนี้ก็มาหาอ่านได้เลยนะครับผมภาษาไทยจะอยู่ด้านหลังนะบอกมาละเอียดเลยแล้วก็ใช้งานผ่านแอป Smart Health นั่นเองนะครับต่อมานะครับผมก็จะเป็นตัว Smart Watch ของเราเรียบร้อยโอ้สีดำสวยมากเลยอันนี้ก็จะเป็นสายแอร์ปั๊มของเขานะนี่เราก็จะมีสายชาร์จอยู่ด้านล่างส่วนตัวเรือนนะครับผมก็จะอยู่ตรงนี้แล้วอันนี้ก็จะเป็นสายนะนี่แต่เดี๋ยวขอไม่แกะตัวซีลด้านบนนะครับผมก็ด้านในสุดนะครับผมก็จะมีคู่มือนะสำหรับการวัดความดันโลหิตว่าเราเนี่ยควรจะนั่งท่าไหนมือ position ต่างๆเนี่ยควรจะทำยังไงส่วนอันสุดท้ายก็จะมีที่อุดรูแอร์ปั๊มของเรานะปกติแล้วเขาก็จะอยู่ที่ตัวเรือนอยู่แล้วแหละถ้าเกิดว่าใครเนี่ยทำหายเนาะนี่อันนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราแกะออกมาให้ดูก่อนถ้าเกิดว่าใครเนี่ยจะใช้ตัวสายแอร์ปั๊มนะนี่ก็เอาตัวสายแล้วก็ต่อเข้ามาด้านหลังได้เลยนะครับใครอาจจะงงนะผมให้ตัวสายทำไมมันตรงเดี่ยวขนาดนี้ต่อให้ดูก่อนเนี่ยเขาก็จะใช้งานควบคู่กับตัวเซ็นเซอร์นะใช้งานง่ายมากแค่นี้เองแล้วก็ตัวเซ็นเซอร์เนี่ยไม่ได้ปิดบังเลยนะครับผมอยู่ด้านบนเวลาใส่เนี่ยก็ข้อมือใช่ไหมแล้วก็ปุ๊บมันจะรัดเข้าไปแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็ทำการรัดตัวเรือนเพื่อคนที่ไม่เห็นภาพนะว่ามันทำงานยังไงตรงนี้ก็จะมีตัวถุงลมอยู่ใช่ไหมเหมือนกับว่าเราเนี่ยวัดความดันตามโรงพยาบาลเลยกดด้านขวาล่างนะครับผมกด accuracy ไปเลยนี่เขาก็จะบอกมาก่อนนะว่าควรอยู่ position ไหนก็ประมาณ2นิ้วห่างออกมาจากข้อมือของเรานะท่าที่ถูกต้องเนี่ยจะเป็นท่านี้นะแล้วก็มาเรียบร้อยตอนนี้ก็กำลัง measuring อยู่นะนี่เห็นนะมันพองขึ้นแล้วเนี่ยดูดิถ้าเกิดว่าเราสวมใส่เข้าไปนะครับผมมันก็จะทำการรัดข้อมือของเราแล้วก็จะให้ค่าความดันออกมานั่นเองนะครับเป็นไงนะเริ่มมาแล้วเพราะเราไม่ได้สวมใส่นั่นเองอันนี้ก็จะเป็นการทำงานของเขานะมาเดี๋ยวมาใช้งานจริงให้ดูกันหน่อยดีกว่าก็จะเป็นตัวฟีเจอร์ไฮไลท์ของเขาเลยก็มาลุยกันหน่อยดีกว่าชึบเป็นไงง่ายๆนะครับผมใส่ให้แน่นๆนะครับผมแต่ไม่ต้องแน่นมากนะกำลังพอดีเช่ก็จะได้มาประมาณนี้นั่นเองนะครับไอตัวเรือนของเราอีกอย่างหนึ่งที่ชอบมากๆเลยนี่มีโลโก้ Pure Health ตรงนี้มาด้วยนะครับสวยงามมากอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ทำการใช้งานได้เลยก็จะได้มาหน้าตาประมาณนี้โอเคไปกด start measuring 3 2 1เรียบร้อย516 กับ 71ปกติดีนะครับผมเป็นไงใช้งานง่ายแม้แค่นี้เองนะแล้วก็ตัวค่าเนี่ยจะบอกมาเลยว่า success ก็คือการวัดเสร็จสิ้นสมบูรณ์โอเคถือว่าอยู่ในช่วงนะครับผมความดันของเราใช้งานเสร็จเนี่ยใส่ไว้อย่างนี้ก็ได้นะถ้าเกิดว่าขี้เกียจถอดเนี่ยหรือว่าใครมีกิจกรรมเยอะ108อย่างแต่ละวันนะอาจจะไม่ค่อยสะดวกก็ถอดออกมาได้แค่นี้เองปุ๊บแล้วก็เอาตัวอุดเนี่ยใส่กลับเข้าไปเนาะเป็นไง รวดเร็วนะครับผมแล้วก็ใช้งานง่ายมากๆอีกอย่างหนึ่งตัวนี้เขาจะไม่ได้กันน้ำนะก็ใครจะใส่ว่ายน้ำหรือว่าใส่อาบน้ำเนี่ยไม่ได้นะครับผมอย่าลืมถอดออกก่อนนะเป็นไงเจ๋วมากเลยนะครับผมใช้งานง่ายมากๆใครที่มีผู้สูงอายุหรือว่าต้องการวัดความดันบ่อยๆเนี่ยใช้ตัวนี้ก็เวิร์กมากๆเลยนะปกตินะถ้าเกิดว่าช่วงก็จะประมาณ120ถึง129นี้ก็แล้วแต่คนที่วัดด้วยนะว่ามีโรคประจำตัวอายุเท่าไหร่อะไรประมาณนี้แต่เราชอบหน้าปัดนี้นะมันก็จะบอกความดันเรามาเลยเนี่ย118กับ77เจ๋วมากๆถ้าเกิดว่าเราวัดแบบรวดเร็วแบบ fast นะครับผมอันนี้ก็วัดได้เลยเดี๋ยวต้องไปอยู่ในท่าที่ถูกต้องก่อนก็ได้มาเรียบร้อยนะครับ115กับ74นั่นเองนะครับแนะนำให้อยู่นิ่งๆแล้วก็อย่าพูดคุยนะครับผมในการวัดความดันก็ตามที่เขาได้แจ้งมาเลยโอเคมาดูฟังก์ชันแล้วก็ตัวเรือนที่เขาสามารถทำได้กันหน่อยดีกว่านะครับผมใช้เสร็จแล้วก็ปุ๊บทำการปิดไปแบบนี้เรียบร้อยแป๊บเดียวเองใช้งานง่ายมากแล้วถ้าเกิดว่าใครใช้สายจากที่อื่นนะก็ทำการกดตรงเนี้ยแล้วก็เอาออกเปลี่ยนสายง่ายๆแบบนี้เลยนะสายที่เขาแถมมาให้เนี่ยคือพัสดุดีมากๆเลยนะแข็งแรงทนทานแล้วก็ไม่ขาดง่ายนะครับผมตรงนี้การใช้งานก็ง่ายๆเลยนะกดค้างเพื่อทำการเปลี่ยนหน้าจอใช่ไหมเอาที่เพื่อนๆเนี่ยยังไม่เคยเห็นกันบ้างอันนี้ก็สวยนะครับผมอันแรกเลยเราชอบมากแล้วก็จะมีอันนี้ให้ข้อมูลมาค่อนข้างเยอะเนาะการเข้าสู่ฟังก์ชันต่างๆถ้าเกิดว่าเลื่อนลงเนี่ยก็จะสามารถดูข้อความการแจ้งเตือน Don't Disturb Mode มาเปิดปิดได้ Setting ปุ๊บกดเข้ามาก็จะมีการตั้งค่าต่างๆเพิ่มเติมสำหรับตัวเรือนนะครับผม Awake Bright Reset Off ก็ปรับความสว่างตรง Bright ตรงนี้นะครับผมกดบวกกดลบได้เลยนี่กด Bright ลบมาก่อนตรงนี้จะเห็นตัวเรือนชัดกว่าใช่ไหมโอเคเพราะบางทีเนี่ยไอตัวกล้องที่เราถ่ายอยู่มันฟุ้งนะตัวแสงส่วนเทคตรงนี้ก็จะเป็นข้อความนะนี่เป็นไงมาแล้วขนมตาล Hello ส่งไลน์มาให้เรานั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าดูไม่ทันกดคำว่าเทคไปเลยเอานี่ไงส่งสติกเกอร์มาอีกแล้วเห็นนะนี่แล้วก็มี Hello ใช่ไหมสามารถอ่านภาษาไทยได้เนี่ยไม่มีปัญหาอะไรเนาะโอเคก็รองรับหลากหลายแอปนะครับผม Messenger IG อะไรอย่างเงี้ยก็มาหมดเลยแล้วก็กดไปทีนึงนะครับผมเป็นการเข้าสู่โหมดต่างๆ Temperature วัดได้อุณหภูมิเนาะจะใช้งานนะครับผมก็กดแล้วก็รอแป๊บหนึ่งเขาก็จะวัดอุณหภูมิร่างกายของเรามาให้เลยส่วนโหมดออกกำลังกายก็จะมีการวิ่งการปั่นจักรยานนะครับผมฟิตเนสแล้วก็จะมีแบดมินตันปิงปองบาสเกตบอลส่วนอันล่างน่าจะกระโดดเชือกนะสามารถกดแล้วก็นี่ไงเต็มเลย Facebook ก็มานะครับผมเห็นนะสามารถอ่านภาษาไทยภาษาอังกฤษได้ง่ายๆเลยย้อนกลับหมวดต่างๆเนี่ย temperature heart rate blood pressure เราก็จะมี SpO2 วัดการหายใจนะของปอด sleep timer music camera นี่ฟังก์ชันเยอะมากเลยใช่ไหม heart rate ปุ๊บแล้วก็สวมใส่รอสักครู่นะครับผมเรียบร้อยถ้าเกิดเขาวัดเสร็จแล้วเนี่ยตัวเรือนจะสั่นนะค่าต่างๆมาให้พวกนี้เขาก็จะวัดให้อัตโนมัติด้วยนะตอนที่เราสวมใส่ตัวเรือนอยู่เนี่ยสลีปนี่ดูได้เลยว่าเมื่อคืนเนี่ยนอนหลับตื้นหรือว่าหลับลึกแล้วก็หลับทั้งหมดเนี่ยเป็นเวลากี่ชั่วโมงเนาะหมวดต่อมานะครับผมก็ตัวนี้เลยนะครับวัด SpO2 ได้ดีมากๆการทำงานของปอดการหายใจแล้วก็ปกติเนี่ยมันจะไม่ควรต่ำกว่า95หรือว่าต่ำกว่า90เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ตัวช่วยไม่ใช่อุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับผมโอเคย้อนกลับมาแล้วก็จะมีมิวสิกกับแคมเมราใช่ไหมก็สามารถควบคุมเพลงเปิดปิดพอสเพลงมาแล้วเปลี่ยนเพลงก็ง่ายๆแบบนี้เลยเนาะเราก็จะมีโหมดแคมเมราใช่ไหมก็สามารถมากดเป็นชัตเตอร์ถ่ายรูปได้เลยตรงนี้ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยตั้งกล้องไว้ไกลๆอย่างนี้เนาะเดี๋ยวลองมาวัดตัวนี้ที่เราควรจะได้ 12-20 ใช่ไหมเรียบร้อยการทำงานของปอดเรานั่นเองได้16อยู่ในช่วงปกตินะครับผมไม่มีปัญหาอะไรเลยโอเคย้อนกลับมาแล้วก็เลื่อนจากซ้ายไปขวาเพื่อดูช็อตคัทต่างๆนะจากซ้ายไปขวาบ้างนี่ก็จะเป็นกิจวัตรประจำวันของเราแคลอรี่ฮาร์ทเรทสเต็ปได้เท่าไหร่แล้วแล้วก็การวัดบลัดเพรสเชอร์นะครับผมวัดอุณหภูมิกัดตาการเต้นหัวใจวัด SpO2 นะครับผมแล้วก็ตะกี้ที่ทดลองไปเนาะแล้วก็โหมดออกกำลังกายต่างๆมาเลือกดูเพิ่มเติมได้เป็นไงใช้งานง่ายไหมมาหน้าแรกแล้วก็เลื่อนตรงนี้ปุ๊บนี่ก็จะเป็นหน้านี้แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเรือนนะครับผมใช้งานง่ายเลยใช่ไหมเดี๋ยวมาดูฟังก์ชันฟีเจอร์ที่สามารถทำได้ในแอปกันหน่อยดีกว่านะครับก็จะเป็นแอปตัวนี้เลยนะครับผม Smart Health กดเข้าไปได้เลยเข้ามาในแอปเรียบร้อยก็จะบอกข้อมูลมาให้เยอะมากๆเลยใช่ไหมหน้าแรกใครได้มาตอนแรกเนี่ยก็มาที่ Home ด้านซ้ายล่างนะแล้วก็กดขวาบนตรงนี้จะมีรูปตัวเรือนอยู่แล้วก็กด Connect นะครับผมแต่ของเราเนี่ย Connect กับตัวเรือนเอาไว้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมนี่กดเข้าไปเลยแล้วก็จะสามารถมาเลือก notification ธีมแล้วก็สามารถเซตได้เยอะมากๆเลยนะครับผมในส่วนของตัวเรือนเนี่ยลองให้ดูกันหน่อยดีกว่าถ้าเกิดว่าอันแรกธีมก็คือหน้าปัดของเรานั่นเองอันที่5กด confirm นี่มันก็จะเปลี่ยนให้อัตโนมัติเลยแล้วก็ notification ก็จะเป็นแอปต่างๆนะอันนี้เราใช้เป็น iOS นะถ้าเกิดว่า Android ก็มีมาให้เลือกเยอะมากๆนะครับผมด้านล่าง sedentary reminder ก็จะเป็นการแจ้งเตือนการนั่งนานนะส่วนด้านล่าง health monitoring นี่ เราตั้งเอาไว้ถี่ที่สุดเลย10นาทีนะครับผมต่อมานะครับผม temperature warning ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอุณหภูมิเยอะเกินไปตามที่เราตั้งเอาไว้เนี่ยจะแจ้งเตือนมาเลยด้านล่างนะครับผม anti loss สามารถมาเปิดได้นะถ้าเกิดว่ามันเนี่ยไม่ได้เชื่อมต่อบลูทูธเนาะแบบมันห่างกันไปแล้วเขาก็จะแจ้งเตือนของมานั่นเองโอเคอันนี้ก็จะเป็นที่มันสามารถตั้งได้เนาะนี่หน้า UI ของเขาอันนี้สวยงามมากบอกมาหมดเลยนะ blood pressure heart rate แล้วก็ sleep ไปกี่ชั่วโมง SpO2 อัตราการหายใจอุณหภูมิถ้าเกิดว่าอยากจะดูข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยก็กดเข้าไปได้เลยเห็นไหมมีบอกมาให้เยอะมากมีมาเป็นกราฟเลยนะครับผมวัดค่อนข้างละเอียดเนี่ยดูมาได้เลยว่าจะกี่นาทีกี่ชั่วโมงเราได้อัตราการเต้นหัวใจเท่าไหร่เนาะเข้ามาทุก10นาทีเลยตามที่เราตั้งเอาไว้นั่นเองย้อนกลับมาอย่างเช่น blood pressure ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยคลิป tagging หรือว่าดู record เอาไว้ต่างๆเนี่ยก็จะรู้เลยว่ามีความดันสูงความดันต่ำหรือว่าหน้าวูบมีอาการอะไรผิดปกติหรือเปล่าย้อนกลับมา sleep ตรงนี้เขาก็จะบอกมานะว่าเราเนี่ยนอนเป็นยังไงกันบ้างบอกค่อนข้างละเอียดนะมี sleep quality บอกมาด้วยว่าการนอนของเราเนี่ยดีหรือเปล่าหรือว่าไม่มีคุณภาพอะไรประมาณนี้เนาะเลื่อนลงมานะผมจะมีการหายใจแล้วก็อุณหภูมิเนาะพวกนี้ก็สามารถมาดูประวัติเหมือนกันได้ทั้งคู่เลยด้านขวาล่างตรงนี้นะครับผม exercise สามารถกดได้ทั้งกับตัวเลื่อนแล้วก็จะกดจากแอปก็ได้เหมือนกันนะเช่และนี่ก็จะเป็นฟังก์ชันที่เขาสามารถทำได้นะสำหรับตัวแอป minimal แล้วก็ใช้งานง่ายนะไม่มีอะไรซับซ้อนเลยการตั้งค่าเซตอะไรต่างๆแล้วก็มาดูค่าย้อนหลังเนี่ยได้ค่อนข้างละเอียดเนาะโอเคมาดูในส่วนของตัวเรือนกันบ้างดีกว่านะครับผมก็จะมีหน้าจอเนี่ยขนาดใหญ่ 1.7 นิ้วเลยฟูลทัชนะครับผมสามารถกดได้ทั้งหน้าจอแล้วก็ตัวสายจะเป็น TPU ขนาด 22 มิลลิเมตรนะน้ำหนักรวม 80 กรัมนะครับผมแต่ตัวเรือนเนี่ยไม่ได้นูนมามากนะด้านล่างใส่แล้วก็ค่อนข้างสบายเนี่ยเห็นนะก็ความจุแบตนะครับผม200 มิลลิแอมป์ตรงนี้สามารถใช้งานทั่วไปเนี่ยได้ประมาณ 3-5 วันเลยนะแบตค่อนข้างอึดการชาร์จก็จะมีตัวสายแม่เหล็กมาให้ตรงนี้เนาะใช้งานง่ายมากๆจุ๊บดูดแค่นี้เองก็ทำการชาร์จเอาไว้เรียบร้อยในส่วนของตัวเรือนนะครับผมเนี่ยชอบมากๆเลยด้านข้างเนี่ยมันจะมีแบบว่าขอบมนขอบโค้งนะมันจะไม่ได้เหลี่ยมไปเลยอ่ะมันก็จะแบบใช้งานง่ายอ่ะเนี่ยปึ๊บๆประมาณนี้เลยแล้วก็ตัวเครื่องก็ค่อนข้างลื่นไหลนะครับผมไม่ได้มีความหรือว่าค้างหน่วงอะไรแต่อย่างใดนะแล้วเวลาเราใช้งานนะข้อความหรือว่าการแจ้งเตือนต่างๆก็ทำได้ดีเลยไม่ได้ดีเลยนะครับผมแต่ว่าอาจจะมีตรงนี้ปุ๊บเทคเนี่ยอาจจะตัวเล็กไปนิดนึงนะครับผมแต่ว่าอ่านภาษาไทยภาษาอังกฤษได้สระวรรณยุกต์ไม่มีกระโดดโอ้เช่และนี่เป็นในส่วนของตัวเรือนนั่นเองนะครับผมมาสรุปกันหน่อยดีกว่าผมไปเป็นไงกันบ้างครับผมสำหรับสมาร์ทวอทช์ Pure Health อาวุโสตัวนี้นั่นเองนะครับตัวเรือนก็ค่อนข้างสวยเลยใช่ไหมฟังก์ชันไฮไลท์เด็ดของเขาเลยก็คือสามารถวัดความดันได้การวัดความดันของเขาเนี่ยก็จะใช้ตัวถุงลมควบคู่กับเซ็นเซอร์ด้านหลังตัวเรือนก็ให้ความแม่นยำเพิ่มขึ้นเนาะแต่ว่าตัวนี้จะไม่ใช่อุปกรณ์ทางการแพทย์ใช่ไหมก็สามารถใช้เป็นตัวอ้างอิงถ้าเกิดว่าค่าเนี่ยมันหลุดออกจากช่วงไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้รู้แล้วก็เตรียมตัวได้อย่างทันท่วงทีเนาะสรุปกันหน่อยดีกว่านะครับผมในส่วนของราคาตัวนี้ก็จะอยู่ที่ 5,990 บาทเท่านั้นเองสำหรับนาฬิกาที่สามารถวัดความดันได้มีตัวแอร์ปั๊มมาแล้วก็ใช้วัดกับเซ็นเซอร์ถือว่าราคาดีมากๆเลยนะแล้วก็ฟีเจอร์อื่นๆสำหรับสมาร์ทวอทช์เนี่ยก็มีมาครบเลยนะครับผมวัดอัตราการเต้นหัวใจ SpO2 การนอนหลับ tagging ออกกำลังกายโอ้โหเต็มไปหมดที่เพิ่มเข้ามาจากตัวอื่นเนี่ยที่ไม่มีก็จะเป็นการวัดอุณหภูมิแล้วก็วัดการหายใจของปอดเรานั่นเองนะครับตัวนี้ก็ให้ฟีเจอร์จัดเต็มมากๆเลยนะราคาไม่ถึง 6,000 เลยแล้วก็ตัวเรือนนะครับผมเขาก็จะมีประกันมาให้ถึง1ปีเต็มเลยนะโอ้โหใช้งานกันยาวๆไปเลยในส่วนของข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถดูได้ที่ลิงก์สินค้าใต้คลิปตรงคำบรรยายเลยนะครับตัวเรือนเนี่ยเขาจะมีสีเดียวนะจะเป็นสีดำแต่ตัวสายของเขาเนี่ยจะมีสีน้ำเงินสีดำแล้วก็สีแดงโอเควันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่กดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยถ้าเกิดไม่อยากพลาดแกดเจ็ตเจ๋งๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เลยวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย